แปลสิสวัสดีผู้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการมาจนภัยสุดประจันของเทลซี่ซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่5กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เองนั้นเราจะเหลืออยู่แค่พาร์ทเควสอันสุดท้ายมงกุฎแห่งปฏิหารกับในตรงส่วนของตัวมินิเกมสงครามตอบโต้สิ่งชั่วร้ายในพาร์ทด่านที่5นะก็จะเหลืออยู่แค่2อย่างนี้แล้วนะครับยังไงก็ตามแจ้งเตือนสปอยกับเพื่อนๆนะที่อยากเล่นเองก่อนแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเขาไม่ได้มีอะไรเพิ่มเราก็มารันเควสกันไหนดูซิมันเหลือแค่ตรงส่วนของพิธีราชาพิเศษใช่ไหมนะวิน้องเขาวิ่งด้วยนี่หว่าเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับไหนลองเข้าไปซิโหแล้วปุ๊กลุกปุ๊กลุกเลยอ่ะมีโบกมือให้เราด้วยอ่ะน่ารักอันนี้คุยกับเทลซี่ก่อนแล้วกันนะอ๋อทิกเกอร์1ในถึง2สินะเอ๊เฟอร์มิเนตเทลซี่พวกเรามาแล้วคุณนิชวะไปมอนทาบิบิโตสวัสดีไปมอนแล้วก็นักเดินทางเขาพูดว่าอะไรเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อยากเห็นแบบที่เป็นไดอะล็อกแบบเต็มๆมากเลยเพราะเป็นรหัสมอนนะครับวันนี้ทำมงกุฎเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้รอแค่มาดามซูเรียแล้วล่ะเธอยังไม่มาน่ะโอ้โหจะดาร์กไหมเนี่ยไปมอนบอกว่างั้นพวกเรารออีกสักพักละกันหรือว่าจะไปหามาดามเลยดีไหมยังไงก็อยู่ไม่ไกลอยู่แล้วบ้านของเธออยู่ตรงเนินเขาใช่ไหมนะอะไรอะทำไมวิ่งมาแบบน่าตื่นอย่างนั้นอะใครอะอันนี้ใครอะอ๋อดีลาโรเช่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าในที่สุดก็เจอพวกเธอสักทีโล่งอกไปทีที่พวกเธอไม่เป็นอะไรเป็นคนที่จ้างวานเราตอนแรกเนาะให้มาดูเกี่ยวกับเรื่องป่าว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นละวะไหนดูซิโทรัคซีนโคโตนิคิมัตเตอร์จานายเดี๋ยวนะยังเข้าใจผิดอยู่แล้วเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องเหมือนเราจะยังไม่ได้บอกเขานะครับคือตัวดีลาโรเช่เองเนี่ยคิดว่าเอ้ยแบบให้คำขอไปแบบนี้เนี่ยมันก็อันตรายอยู่ดีก็เลยไปตามสืบนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เรื่องตรงส่วนของเด็กที่เดินลงไปในน้ำคนนั้นซึ่งเขาได้เรียกมาว่าอะไรเนี่ยอ๋อไปมอนก็เล่าไปตรงๆเลยนะครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันมาจากการที่เฟอร์มิเนตเขาลงไปทดลองใต้น้ำนะปาก็เลยตกใจหนีไปเนี่ยครับถ้าสมมติทำงานเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวช่วยตามฝูงปากลับมาเองไปมอนพูดเนี่ยขอโทษนะผมเป็นนักประดาน้ำแล้วคือเขาได้ยินข่าวอะไรเนี่ยเหมือนได้ยินมาคนละเรื่องเลยนะไหนลองดูสิฮะคือคุยเควสนี้จะหักมุมตอนท้ายมั้ยเนี่ยฉันได้ยินมาว่าเมื่อประมาณ1เดือนก่อนมีเด็กคนหนึ่งที่บนตัวผูกด้วยเปลือกหอยหนักรอบตัวและเดินลงไปในน้ำด้านหลังนั่นจากนั้นเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเขาต้องถูกอิ่มน้ำล่อลงไปแน่ๆเลยก็คือเหมือนผูกตัวด้วยเปลือกหอยหนักๆใช่ป่ะแล้วก็จมน้ำไปเลยไหมผมว่ามันมีเรื่องมีเขาโครงแล้วป่ะมันเป็นไปได้นะครับว่ามาดามซูเรียเนี่ยอาจจะแบบคิดถึงลูกเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดู何人かの優秀な漁師にも聞いたんだよ。その子は8歳で、名前はレスコ、レスコドストレ。
คนที่เดินลงน้ำไปเนี่ยจากการที่เขาไปเช็คกับชาวประมงเหมือนว่าจะเป็นเด็ก8ขวบชื่อเลสกอตเดสตีนะครับเดสตีนี่ก็จะเป็นนามสกุลของมาดามซูเลียเนาะมาเตเลสโคโดสโตเรそう、その名前。どうやら祖先がストレという地方から引っ越してきた一族みたい。母親はちょっとばかり名の知れた画商で、父親は早くに亡くなったらしいよ。ว่ากันว่าบรรพบุรุษของตระกูลพวกเขาย้ายมาจากเมืองหนึ่งนะชื่อเดสตีอะไรนี่แหละแม่ของเขาเป็นนักค้า งานศิลปะส่วนพ่อเห็นว่าเสียชีวิตไปนานแล้วจากอุบัติเหตุเป๊ะそんなことがあってから母親はかなりのショックを受け病気で起き上がれなくなったみたい今はもうフォンテーヌ邸を離れたらしくどこへ行ったかพอเกิดเรื่องขึ้นแม่ของเขาก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากจนล้มป่วยหนักได้ยินมาว่าตอนนี้ออกจากนครว่าการฟอนเทนไปแล้วและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหนักและเลสโกตุสโตเรชูริอาตุสโตเรคือไปมอนเนี่ยก็หวังว่ามันจะไม่บังเอิญอย่างนั้นนะครับว่าเป็นคนเดียวกันนี่สงสัยเนี่ยเราคงต้องไปหาแล้วล่ะโอเนซาโกเมนนาไซบุกตาจิวะโยงะอัตเตคือตอนนี้หลักๆก็คือไปเช็คนะครับรีบเช็คโอ้วะกัตตะちょっと様子を見に来ただけだから無事ならいいんだじゃあ私も帰るねโอ้โห MVP เลยนะคนนี้เนี่ยคือถ้าเขาไม่มาบอกนะครับถ้าเขาไม่มาบอกเราก็ไม่รู้ข้อมูลนะพาร์ทนี้เนี่ยแล้วน่าจะหาเองไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตรงส่วนของดีดาโรเช่เนี่ยก็จะกลับไปนะเพราะเขาแค่แวะมาดูเฉยๆคือเป็นห่วงเรานั่นแหละแล้วก็เตือนเราว่าให้ระวังด้วยนะมงกุฎแห่งปฏิหารจะไหวไหมเนี่ยคือเควสเนี้ยมันมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่างครับเนื่องจากโอมาอันนี้นะมียาอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นซอลาเมลานีนไหมเมลาลีนเมลาลีนเนี่ยครับคือผมอะไม่ได้มีความรู้เรื่องยาแต่มันเป็นไปได้ว่าเขาจะใส่เป็นแดร์ล็อกประมาณไอ้คนแม่เนี่ยเขาแบบไม่ไหวรับกับการตายของลูกไม่ได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะนะอาจจะแบบมีภาพของลูกยังอยู่ในหัวสมองอะไรเงี้ยครับมันเป็นไปได้นะบางคนที่เสียใจหนักๆครับมันมีอาการเป็นลักษณะนี้ซึ่งถ้าจะเป็นก็เข้าใจได้อะนี่เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะแต่เคสเรื่องที่เขาบอกว่าตัวลูกเนี่ยคนลูกค่อนข้างที่จะชอบเรื่องอิ่มน้ำน่าจะจริงก็คงมีเขาคงความจริงอยู่บ้างปัญหาคือตัวมาดามเนี่ยเขาป่วยใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหนเราลองขึ้นไปดูซิคือคาใจตั้งแต่แรกๆที่เล่นแล้วนะครับไหนเนี่ยมีอะไรไอ้อะไรทำข้าวไปมอนถามนะว่ามีใครอยู่ไหมที่นี่ใช่บ้านของมาดามโซเลียหรือเปล่าเสียงผู้ชายจากด้านในใครน่ะด้านในมีผู้ป่วยนอนพักอยู่ถ้าไม่มีธุระสำคัญอะไรก็กลับไปซะเราถามนะครับว่าใครคือผู้ป่วยเหรอปึ้งมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจารคันใช่ไหมเป็นหมอประจำตระกูลชัดเลยน่าจะใช่แล้วแหละอย่างน้อยเรื่องหมอประจำตระกูลก็มีคนดูแลจริงๆอะนะคือไปมอนทูลถามนะครับว่าคนที่ป่วยเนี่ยเป็นลูกของมาดามซูเลียใช่ไหมเพราะว่าตัวมาดามเนี่ยเป็นคนบอกเราโอ้ my god ไม่ผิดหรอกเลสโกบอชชั่นก็แท้ๆมีโรคโรคมาดามซูเลียแต่ว่าบอชชั่นก็ไม่ได้แล้วก็คือช่วยคนลูกไม่ทันใช่ไหมเนี่ยแล้วคนแม่เป็นตามไปสุดท้ายแล้วล่ะกูยังเศร้าเลยโอ้โหไหนไหนอันนี้เราเล่าเรื่องให้หมอฟังสินะคิบาราชิกะชิไตโตะยิตเตะตะคุณะซูจิซุกะวะอะนาตะตะชิโตะอิชชุดัตตันดะระ
คือเหมือนตัวคุณหมอเองเนี่ยน่าจะมีช่วงที่ให้ตัวมาดามไปเดินเล่นพักผ่อนได้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บตรงช่วงที่เขาไปตรงนั้นน่ะน่าจะไม่ได้บอกหมอไว้นะครับว่าไปทำอะไรที่ไหนบ้างบอกแค่ไปเดินเล่นน่ะแล้วก็มาคุยกับพวกเรานั่นน่ะทำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนนั้นเนี่ยทั้งเรื่องหนังสือภาพด้วยสมัย本当に制御不能型幻想に陥っていたのはジュリア夫人自身だったってことประเด็นก็คือเหมือนตัวมาดามเองเนี่ยครับเขายังคิดว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่นะそうだ坊ちゃんが亡くなった日奥様はちょうど合点の準備をしていたそれは坊ちゃんのために用意していたのだがในวันเกิดเหตุมาดามกำลังจัดนิทรรศการศิลปะซึ่งเตรียมไว้สำหรับคุณชายโดยเฉพาะแต่นั่นกลับทำให้มาดามไม่ได้เห็นลูกชายของเธอเป็นครั้งสุดท้ายก็คือช่วยไม่ทันถูกไหมそれが心のわだかまりとなったのかあるいはโอ้ my god ดันนาสมากิวเซชาตุกิ孤独病のเรื่องเศร้าเลยอันเนี้ยบางทีนี่อาจกลายเป็นปมในใจของเธอหรือบางทีเมล็ดพันธุ์ของโลกเก็บตัวได้อย่างรากลงในครอบครัวนี้ตั้งแต่สามีของมาดามจากไปอย่างกระทันหันเริ่มจากคุณชายจากนั้นก็มาดามไปมอนถามนะครับทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแต่มาดามซูเลียก็ดูปกติดีทุกอย่างนี่เธอหัวเราะอย่างมีความสุขและยังสอนให้พวกเรามองโลกในแง่ดีด้วยเธอนี่ไงนี่ไงนี่คือความลับอ๋อโอ้โหอักษรอ่านยากมากนี่คือความสับสนตอนแรกผมอ่านเป็นลับอ่ะนี่คือความสับสนของผู้ป่วยระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงแล้วเรื่องที่เธอพูดเกี่ยวกับลูกชายของตัวเองก็เป็นเรื่องโกหกเหมือนกันหรอไม่ทั้งหมดทั้งหมดนั่นล้วนเป็นความจริงเพียงแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคุณชายจะจากไปแล้วเวลาของมาดามก็หยุดไว้แค่ช่วงเวลานั้นคุณโตโมะมาดาอิคิติรุเกนโซโนเซคายุทสุริดาสเตอิชโอเคนเมคุณโตโมโนยามายุนาโอโซโตสรุปเรื่องนะครับก็คือตัวมาดามเนี่ยน่าจะคิดว่าลูกชายยังอยู่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็พยายามรักษาลูกชายเนาะแล้วก็มาเจอพวกเราเราถามว่าแล้วตอนนี้มาดามซูเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างここ最近は気分がいいようで気晴らしをして帰ってきた時にはいつも花歌を歌ってるそれにเอ๊ะอาการดีขึ้นจนเมื่อวานเหรอคือยังไงอ่ะเขาบอกว่าหลายวันมานี้เธออารมณ์ดีมากทุกครั้งที่ไปเดินเล่นก็จะฮัมเพลงกลับมาเสมอแถมเธอยังปรึกษาฉันเกี่ยวกับการใช้การชี้นำจินตนาการเพื่อบรรเทาอาการโรคเก็บตัวจนกระทั่งเมื่อวานมาดามเอาแต่จ้องของที่คุณชายทิ้งไว้ทั้งคืนมันคือเปลือกหอยที่มีคำสั่งเสียสลักไว้แล้วเธอก็สูดอีกครั้งฉันได้จ่ายยาระงับประสาทให้เธอแล้วตอนนี้เธอกำลังพักผ่อนอยู่ไปมอนบอกว่าแล้วจะทำยังไงดีล่ะต้องทำยังไงถึงจะช่วยเธอได้พวกเราช่วยมาดามซูเลียกันเถอะนะこれは確かに悲しい知らせだけど、今は冷静にならないと。คือเรื่องนี้นี่เราต้องช่วยยังไงน่ะแต่ประเด็นคือเขาป่วยไงแล้วเสร็จปุ๊บคือหมอก็มีคนดูแลอยู่ข้างๆใช่ป่ะเต็มที่ก็คือเหมือนแบบเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการคุยค่อยๆไหมต้องค่อยๆให้คนไข้ปรับตัวป่ะเรื่องแบบนี้どうしよう早く方法を考えないと昔のハウスオブハースのことを思い出してみよう。คือตัวโฟมิเนตตอนแรกบอกให้เราใจเย็นนะครับแล้วเขาก็เหมือนกำลังนึกว่าเออตอนสมัยนั้นเนี่ยบ้านแสนอบอุ่นเนี่ยเขาทำยังไงนะถึงจะรักษาหายจาราคันซังเอโฮะมิมาหนังสือภาพเหรอจูเลียฟูจินが持って帰ってきたはず。โฟมิเนตถามคุณหมอเกี่ยวกับหนังสือภาพเล่มหนึ่งที่มาดามซูเลียน่าจะเอากลับมาด้วยโบซึ奥様が言っていた幻想を導く方法を試すのかわかった。すぐに取ってくる。สรุปว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้กับลูกและใช้กับมาดามโอเค
จะใช้วิธีการเดียวกันนะก็คือชี้นำจินตนาการตามที่มาดามพูดถึงโอเคพวกเราจะวาดสมุดภาพและไปผจญภัยให้สำเร็จหรอเราถามนะครับそうジャラーカンさんの話によれば僕たちの冒険はきっと夫人の役に立つはずだだからこれを完成させるべきだと思うเป็นไปตามนั้นก็คือเราจะใช้การผจญภัยเนี่ยที่ทำมาหลายวันนี้นะเอาให้เสร็จเอาแบบเอาจนเสร็จเลยนะครับแล้วก็กลับมาหามาดามจูเลียฟูจินนี่เราต้องทำให้มาดามเห็นว่าลูกชายของเธอมีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกใบนั้นไปม่อนถามนะครับแต่ว่าแบบนี้จะไม่ยิ่งทำให้เธอยอมรับความจริงได้ยากขึ้นหรอ現実を受け入れる前に、まず現実と向き合わなければならない。奥様は絶望的な感情に押しつぶされ、現実を見る勇気がないんだ。คุณหมอบอกว่าสิ่งแรกที่ควรมีในการยอมรับความจริงนั่นคือการเผชิญหน้ากับมันมาดามจมอยู่กับความรู้สึกที่แตกสลายและไม่กล้ามองดูความเป็นจริงอีกเราต้องช่วยเธอออกจากสภาวะนี้ให้ได้ก่อนトルクシーの不思議な冒険はジュリア夫人のお子さんを助けるためだと思っていたけど、ジュリア夫人自身を救うためのものだった。นานๆทีแบบผมจะเจอมิยกเขากล้าใส่ตรงส่วนขนเรื่องดาร์กใส่ในตัวกิจกรรมนะเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นเพอร์มิเนตบอกว่าก่อนหน้านี้ผมนึกว่าการมาจนภัยสุดมหัศจรรย์ของเทลซี่จะใช้สำหรับตัวลูกชายของเธอแต่ตอนนี้ผมคิดว่าบางทีนั่นอาจจะใช้เพื่อช่วยตัวมาดามเองถ้าเราทำมันสำเร็จผมว่ามาดามซูเลียจะต้องได้รับการปลอบใจและกำลังใจและอาจจะมีความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงอีกครั้งด้วยเราบอกไปว่าคงต้องลองสักครั้งนะครับไปกันเถอะปึ้มกูดาร์กเลยเนี่ยมีอะไรให้อ่านอีกไหมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเปลือกหอยเปลือกหอยที่สลักอักษรใช่ไหมแล้วทำไมเป็นหมายเลข3ล่ะมันมีอีกเหรอฟังเทพีแห่งท้องทะเลยกไม้ขึ้นเสียงระฆังมรณะขององค์ชายติ้ง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 คือเฮ้ระฆังมรณะแล้วหมายเลข1กับ2นี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ลงมาตรงไหนเนี่ยอ๋อโอเคโอเครู้แล้วทีนี้เราเข้าไปกันบุกเข้าสู่อาณาจักรอิมน้ำอีกครั้งเหมือนจะได้ไอเทมเควสด้วยนะครับลูนการ์ดเหรอตัวละครของฝั่งเราเองโอเคได้ไม่น่ายากมากนะปล่อยขึ้นกระแทกเป็นความเสียหายกายภาพไปรวดเร็วมาต่อสู้อย่างรวดเร็วมาตาここまで来たなもうトルクシーの旅の最終章だไปมอนบอกว่ามาถึงที่นี่อีกครั้งแล้วขั้นสุดท้ายของการเดินทางเทลซี่แล้วสินะแต่กลับขาดคนสำคัญไปซะอย่างนั้นโอ้โหช่วยแปลทีそう重くならないでジュリア夫人も言っていた僕たちが落ち込んでいたらคนจะซ้ำโมเมจอึดเต้ฟอมิเนตบอกว่าทุกคนอย่าเศร้านักสิมาดามซูเลียเคยบอกแล้วนี่ถ้าเราเอาแต่เป็นกังวลคนป่วยก็จะติดเชื้อเป็นกังวลไปด้วย ผมแบบไม่ก็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 มีอะไรทำให้มาดามซูเลียติดไปด้วยงั้นก็ขอเป็นรอยยิ้มแล้วกันเรามาทำภารกิจการผจญภัยครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยรอยยิ้มกันเถอะไปมอนถามนักเดินทางนะครับแล้วมาดามซูเลียก็จะดีขึ้นใช่ไหมเราตอบว่าแน่นอนนะคุณมิเนตเองก็ตอบว่าแน่นอนนะโอเคไปมอนเปรียบเทียบพวกนี้เป็นอสูรทะเลตาเดียวแฮะ
เออมีเฟอร์มิเนตให้ลองด้วยเหรโอเคไปมอนแบบพูดแบบตามบทเป๊ะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของเอามงกุฎกลับมานะครับจริงๆมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากให้ตัวฟอร์มิเนตเขาติดโมดูลภาษาของตัวเทลซี่ให้เสร็จนะเพราะว่าอยากรู้นะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างโอเคได้ไหมそろそろ行かなければいけないわ。友達と約束しているのに。มาดามรู้ตัวนะครับบอกว่านัดกับเพื่อนเอาไว้ตอนนี้ก็สายมากแล้วด้วยนี่ตัวจาราคารเนี่ยเขาถามว่าอาการของคุณ私を止めないで。今日はトルクシーを治療する一番大事な日。幻想を導く方法を使うの。あなたも効果があると思うでしょ？そうよね。มาดามพูดว่าอย่าห้ามฉันเลยวันนี้เป็นวันสำคัญที่ต้องรักษาเทลซี่พวกเราจะใช้วิธีการรักษาแบบชี้นำจินตนาการคุณก็คิดว่าจะได้ผลเหมือนกันไม่ใช่หรอ奥様あなたを止めているわけではありませんただ坊ちゃんのお名前はเออผมไม่ได้จะห้ามหรอกนะมาดามเพียงแต่ลูกของคุณชื่อว่าอะไรหรอจาราคาน先生患者の名前を忘れるなんて名前はトルクシーよ。水曜王国の王子よ。オメガ。今日その王冠を取り戻して戴冠式を行ってあげるんだから。マダム、คิดว่าเทลซี่เนี่ยเป็นลูกของเขานะครับเป็นองค์ชายของอาณาจักรอิมน้ำวันนี้พวกเราจะต้องชิงมงกุฎของเขากลับมาเพื่อจัดพิธีราชาภิเษกให้เขา。奥様、安心してください。大丈夫ですよ。あなたの友人たちはすでに出発しています。待って。ほら、もう帰ってきましたよ。เพื่อนๆของคุณกลับมาแล้วมาดามนี่ไงดูพวกเขาสิจูเลียฟูจิจูเลียฟูจิโอยราตาจิโอคาโอ取り戻してきたぞเนี่ยตอนนี้ก็คือเราไปชิงมงกุฎกลับมาแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาหาตัวมาดามซูเลียไหนดูดิไปโมมินนาそれは本当มาดามซูเลียบอกว่าไปมอนพวกคุณจริงเหรอเนี่ยฮัย王子の戴冠式はまだできていませんが夫人あなたが行うべきだと思いますใช่แต่วิธีราชาภิเษกขององค์ชายยังไม่เสร็จนะพวกเราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องให้มาดามเป็นคนจัดการน่ะよかったよかったトルクシーかわいい子私の子聞こえる全部戻ってくるわもう孤独にならなくて済むのよมาดามบอกว่าดีจังดีที่สุดเลยเทลซี่ลูกเอ๋ยลูกของแม่ได้ยินหรือยังลูกทุกอย่างของลูกกำลังจะกลับมาแล้วลูกไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะแปลทีขอร้องそして本の最後の1ページも夫人あなたが完成させるべきことですแล้วก็ยังมีหน้าสุดท้ายของหนังสือภาพด้วยนะมาดามเรื่องนี้คุณก็ต้องเป็นคนจัดการนะそう絵本絵本もでも私絵本の最後に何を書いたらいいかわからないจริงด้วยหนังสือภาพยังมีหนังสือภาพอีกแต่ฉันไม่รู้ว่าจะวาดอะไรลงในหน้าสุดท้ายดีトルクシーとオイラたちがわかってるぞ早く準備しろよオイラたちが話すから夫人が書いてくれเทลซี่กับพวกเรารู้แล้วแหละมาดามรีบเตรียมตัวเถอะเดี๋ยวเราเป็นคนบอกแล้วคุณก็เป็นคนวาดโอเคนะついにトルクシーと勇者の仲間たちは力を合わせて魔物たちをかっこよく撃退し見事な勝利を手に入れた後王冠を奪い返したอะแฮมในที่สุดเทลซี่เราสหายผู้กล้าได้ร่วมกันขับไล่สัตว์ประหลาดที่หลงเหลืออยู่ไปอย่างอาถรรพ์
และได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายอีกทั้งยังช่วงชิงมงกุฎกลับมาได้อย่างสมบูรณ์โอ้สายลุงเลยเนี่ยเราอิ้มน้ำที่กลับมายังบ้านเกิดได้โห่ร้องต้อนรับองค์ชายพวกเขาหยิบเปลือกหอยอันล้ำค่าออกมาอีกครั้งและสร้างสะพานสายรุ้งในอดีตขึ้นมาองค์ชายมองดูทั้งหมดนี้แล้วคิดในใจว่าโอ้ช่างงดงามซะเหลือเกิน一緒にここまで来てくれた仲間たちを見つめる旅人や女神パイモンフレミネそしてองค์ชายเดินขึ้นไปบนสะพานด้วยความตื่นเต้นแล้วมองดูเหล่าสหายที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอดมีนักเดินทางเทพีไปมอนเฟอร์มิเนตและอะไรมูฮิโตริวะต่อ王子は四方八方を見回したがเอ๊ะแล้วอีกคนล่ะองค์ชายมองไปรอบๆแต่ไม่พบเธอในตอนนั้นเองจู่ๆบุคคลนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นที่อีกฟากหนึ่งของสะพานเธอเดินมาด้วยรอยยิ้มและปลดหน้ากากออกโอจิวะโอโมะซุนามิดะโอนางะชิตะนาเซนาระอิชชโอนิทสุกิโซตเตคุเรตะโคโนนาโซโนจิมบุทซุวะจิบุนโนโอคาซันดะโตวะคัตตะคาระดะองค์ชายหลั่งน้ำตาออกมาในทันทีเพราะเขาจำได้ว่าบุคคลลึกลับที่ติดตามเขามาตลอดนั่นคือแม่ของเขานั่นเองจูเลียฟูจินว่าอายุมิยอริโอคันโอโอจิโนะอาตามะนิคาบุเซตะโซชิเตะโฮโฮเอมินากะระโคคาตาริคาเกตะมาดามซูเลียเดินเข้ามาและสวมมงกุฎไว้บนหัวขององค์ชายพร้อมพูดกับเขาอย่างยิ้มแย้มว่าลูกของแม่ราชาของแม่ลูกไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะจูเลียฟูจินこれが最後の物語だอันนี้จบแล้วนะครับありがとうありがとうみんなมาดามซูเลียขอบคุณพวกเรานะかわいい子どうかお母さんに謝らせてお母さんはもっと一緒にいてあげるべきだったわลูกรักแม่ขอโทษแม่ควรจะอยู่กับลูกให้มากกว่านี้ลูกได้ยินไหมในที่สุดลูกก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะรหัสมอสเหรอโอเคโอคาซัมโมอ่ะเขาบอกว่าแม่ก็เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ารหัสมอสมันแปลว่าอะไรนะครับใครก็ได้แปลทีนั่นสินักเดินทางเทลซี่พูดว่าอะไรเนี่ยฮายาคุบุกโนเซนซุยโอเฮลเมตโตะคาบุเตะโซโนนากะนิวะโทรุคชีโนชิงโกโคโดะโฮยักซึโมจูลุโอ้หมวกดำน้ำของตัวเฟอร์มินิตเนี่ยมีโมดูลแปลรหัสมาด้วยนะครับเขาให้เราสวมนะจะได้ฟังเรื่องไหนแปลสิผมรักแม่อ๋อที่แท้ก็เป็นสิ่งที่เทลซี่พูดอยู่สินะเอ๊ะแล้วมาดามโซเลียแปลออกด้วยเหรอเนี่ยเขาบอกว่าแม่ก็รักลูกเหมือนกันผมรักแม่มากกว่าอ่ะเอ๊ะแล้วทำไมเห็นเป็นคนลูกแบบเป็นเลสกอตอะどうしたの何が見えたのนักเดินทางเห็นอะไรอีกแล้วเนี่ยฟอร์มินิตถามนะครับว่าเราเห็นอะไรお母さん僕は少し眠いよもう寝る時間だからまた子守歌をแม่ฮะผมง่วงแล้วถึงเวลาต้องนอนแล้วแม่ช่วยร้องเพลงกล่อมผมได้ไหมฮะいい子ねもちろんよ聞きたければลูกรักได้อยู่แล้วถ้าลูกอยากฟังแม่จะร้องให้ฟังตลอดไปเลยありがとうお母さん僕お母さんの子守歌が一番好きなんだこれで夢の中に水曜王国に安心して戻れるよ
ขอบคุณฮะแม่ผมชอบเพลงกล่อมของแม่ที่สุดแล้วแบบนี้ผมก็สามารถกลับสู่ความฝันกลับสู่อาณาจักรของอิมน้ำได้แล้วこのこったら忘れないでお母さんはずっとあなたを愛しているわそうねここから水曜王国までの距離くらいเจ้าเด็กคนนี้อย่าลืมนะว่าแม่รักลูกเสมอแม่รักลูกมากมากเหมือนระยะทางจากที่นี่ไปยังอาณาจักรอิมน้ำนั่นแหละ忘れないよお母さんも覚えていて僕がお母さんのこと大好きだってことผมไม่ลืมฮะแม่ก็ต้องจำไว้เหมือนกันนะว่าผมรักแม่มากๆมากเหมือนระยะทางจากที่นี่ไปยังอาณาจักรอิมน้ำแล้วก็กลับมาที่นี่อีกรอบเลยอันนี้น่าจะเป็นบทที่เหมือนไอรอนแมนไหมเอ็นเกมอะครับที่เขาขิงกันเรื่องแบบรักนะ 3,000 อะไรนั่นอะน่าจะเล็บมาฝันดีนะฮะแม่โอ้คือไอ้ภาพตะกี้นี้เนี่ยมันยังมีจุดงงอยู่นะเชลซีเนี่ยเป็นสิ่งที่เฟอร์มินิตสร้างขึ้นอย่างแน่นอนเนาะไอ้ตัวรอตรงเนี้ยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าทำไมนักเดินทางเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นน้องอ่ะที่เขาเสียไปแล้วอ่ะอย่าบอกว่าวิญญาณเข้าสิงนะมันเป็นไปได้หรือเปล่าวะ3วันหลังจากนั้นที่แคมป์ของเฟอร์มิเนตตาบิบิโตปายโมคิเตะคุเรตันดะเนเฟอร์มิเนะคุนนาอิซอยเดโอยราตาชิโอโยบุเตะโกโตะนานิคาจูเลียฟูจินนิคานซุรุชิราเซกะอัตตะโนคะอีชิราเซจะไนโตโอยราวะคิคานายโซมันสลับกันหรือเปล่าเราเป็นคนมาหาไม่ใช่เหรอทำไมเฟอร์มิเนตทำไมไปมอนบอกว่าเฟอร์มิเนตเนี่ยรีบร้อนมาหาพวกเราเลยเนี่ยคือไปมอนเนี่ยมีการถามต่อนะว่ามีข่าวคราวของมาดามซูเลียบ้างไหมถ้าไม่ใช่ข่าวดีฉันไม่ฟังนะบอกไว้ก่อนอันชินชิเตะอีชิราเซดะโยซากิโอิชาซันโนทสุกิโซยโนโมโตฟูจินกะคิเตะคุเรตันดะคาโออิโรโมโยคุเตะเกนคิโซดัตตะโยเป็นข่าวดีนะครับเมื่อกี้มาดามมาที่นี่พร้อมกับคุณหมอสีหน้าของเธอดีขึ้นเยอะเลยแถมยังมีชีวิตชีวาขึ้นมากด้วยมาจินิกาเอตเตกาเทนโนซุซุกิโอซุรุซุโมริราชิคอนไควะโออิชาซันโตคิโอริโอคุชิเตะโคโดคุบิโอนิคันซุรุเอฮอนโอเทนจิซุรุโซดะก็คือตัวมาดามเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็คุยกับหมอว่าจะจัดนิทรรศการนะครับเป็นนิทรรศการที่แบบจัดค้างไว้จะทำให้เสร็จโดยจะร่วมมือกับคุณหมอทำเป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับโลกเก็บตัวมちろんトルクシーの不思議な冒険と幻想を導く両方のことも含まれてる自分の経験をもとにもっと多くの人を助けたいんだってเนี่ยแน่นอนว่ามีการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของเทลซี่ด้วยและวิธีการรักษาแบบชี้นำจินตนาการด้วยเธออยากใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นอย่างน้อยนะสุดท้ายแล้วตัวมาดามเนี่ยก็หายถูกปะそしてこの絵本を受け取って夫人からあなたたちにตัวมาดามมีการฝากของมาให้เราด้วยนะครับเป็นหนังสือภาพเนี่ยこれを使ってเขาบอกว่าให้เราเก็บไว้เผื่อว่าในอนาคตนั้นมีใครเจอปัญหาแบบเดียวกันอีกเธอหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ผ่านอุปสรรคไปได้ไปมอนก็ถามนะแต่นี่เป็นเรื่องราวของลูกมาดามนี่เอาให้พวกเราแบบนี้จะไม่เป็นไรหรอคือฉบับได้เหรอ原本はジュリア夫人のอ๋อเป็นฉบับคัดลอกโอเคそれは夫人にとってとても意義のあるものだからねก็คือต้นฉบับอยู่กับมาดามเนาะならよかったその意義の中にはオイラたちの努力も含まれてそうだな今回の幻想冒険が本当に役立つとは思わなかったぜนั้นก็ดีแล้วล่ะฮิฮิรู้สึกว่าความพยายามของเรารวมอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่คิดเลยว่าการผจญภัยในจินตนาการนี้จะมีประโยชน์จริงๆก
่อนหน้านี้ฉันยังกังวลอยู่เลยว่าจินตนาการก็แค่จินตนาการไปมองฟูจิงะนั่นที่ติดตาก็สิทธิ์รึเพื่อนมินิถามนะครับไปมอนคุณรู้ไหมว่ามาดามพูดว่าไงฟูจิวะเนะทอรุคชีนิโอคันโอคาบุเซตะโตคิสุเตกินาโคโตซึมารีโอโคซังกะฮอนโตะนิไคเตะไอชิเตะอิรุโยะเตะคือแสดงว่ามาดามกับตัวนักเดินทางเห็นเหมือนกันใช่มั้ยเพื่อนมินิบอกว่ามาดามเนี่ยตอนที่สวมมงกุฎให้กับตัวเทลซี่เหมือนจะมองเห็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นแบบตัวลูกของเขาเนี่ยกลับมาหาเธอแล้วก็บอกรักเธอนะそしてその瞬間に子供とお別れができて自分も癒されたかのように体中に勇気がみなぎるようになったってマダムยังบอกอีกว่าตอนนั้นนั่นแหละที่ทําให้เธอได้บอกลากับลูกจริงๆและรู้สึกว่าตัวเองได้รับการรักษาด้วยอะไรบางอย่างร่างกายของเธอเปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญไปมอนคิดว่าไอ้ตะกี้ที่เห็นเนี่ยที่พูดมานั่นนะครับมันน่าจะเป็นแค่จินตนาการของมาดามนี่นะแต่มันเกินโซงะเกินโซเดชิกะนักเตะเกินโซโนเซไกะสุเบเตะอิซวาริดะโตชิตะระดูสิเตะฮิโตนิชิคาระโอะอะตาเอราเรรุนดะโรแต่ถ้าจะบอกว่าจินตนาการเป็นแค่จินตนาการโลกในจินตนาการก็เป็นแค่ภาพลวงตาแล้วทำไมมันถึงสามารถมีพลังที่แท้จริงแบบนี้มาให้ผู้คนได้ล่ะเราบอกว่าเพราะงั้นบางทีจินตนาการอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการคือใครผมตีความอ่ะผมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นลูกเขามาจริงๆนั่นแหละไม่น่าใช่แบบคิดไปเองนะครับเพราะบันดันนอกจากตัวมาดามนะบันดันมีนักเดินทางเห็นด้วยอ่ะจริงๆอ่ะถ้าสมมติไม่ได้สวมหมวกเนี่ยเผลอจะเห็นอยู่คนเดียวด้วยนะตัวมาดามอ่ะ童話の世界が現実に降りてきたんだその瞬間美しい童話はほんのわずかな間だけ真実となった。ポミネットบอกว่าเป็นการมาเยือนของโลกเทพนิยายที่แท้จริงไงล่ะในตอนนั้นเทพนิยายที่งดงามได้กลายเป็นความจริงเพียงชั่วคู่และส่งผลต่อความเป็นจริงมันต้องเป็นแบบนี้แน่อะนาตะโมโซเรโอมิตะโยเนะนักเดินทางเธอก็มองเห็นเหมือนกันหรอそんなわけがないだろありえないぞもしそれが本当だとしたら奇跡じゃないのか？ไปมอนบอกจะเป็นไปได้ยังไงคำตอบนี้ไม่เห็นจะน่าสนใจเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงงั้นมันก็ต้องเป็นปาฏิหาริย์แล้วสิそう奇跡が起きたってことなんだพูดไม่เน็ตพูดนะครับใช่แล้วล่ะคงจะเป็นปาฏิหาริย์ละมั้ง僕は窮地に陥った人にผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้มองเห็นสิ่งสวยงามและได้เห็นปาฏิหาริย์โอเคจบสวยอยู่ก็ประมาณอยู่ที่40นาทีนะครับนี้เรามีหนังสือภาพใช่ป่ะหนังสือภาพเทพนิยายความยาวพิงสับหน้านี่ไงที่เราไปเนี่ยมอบให้กับผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากตัวอักษรเล็กๆที่เขียนอยู่ด้านล่างด้านหลังปกอ๋อโอเค30เจมนะครับผมว่าทีมงานตั้งใจทำมาประมาณแบบเหมือนที่เขาเขียนในหนังสือนี่ไว้อ่ะเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเนาะประมาณนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกทำป่ะเพราะปกติเขาจะไม่ใส่ดาร์กขนาดนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องไปเคลียร์มินิเกมนะครับก็ผมเล่นให้จบก่อนเนาะแล้วถึงจะไปรับของได้เพราะว่ามันจะมีตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องไปเรียกไงดีนะเอาตรงส่วนของไอ้แต้มเหรียญนะให้ครบเดี๋ยวลองดูก่อนแผนก็คือเล่นตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยเอาให้มันครบๆก่อนนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปตามไล่ดูว่ามันมีฮิดเด้นไดล็อกไหมฟูลีน่ากับพี่วีเหรอ เป็นตัวละคร2คนที่คือเล่นด้วยกันได้แหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพี่วีที่เขาให้มาเป็นยังไงพี่วีอ่ะเล่นไม่ยากแต่ฟูลีน่าเนี่ยมีเงื่อนไขต้องเอาตัวฮิล1คนไหนดูบัฟก่อนภายใน20วิหลังจากองค์ชายเทลซี่ปลดปล่อยเสียงประสานสู่ชัยค่าพลังชีวิตของตัวละครที่เข้าร่วมกันต่อสู้ในขณะนั้นหากมากกว่า 50% การโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงจากอากาศแล้วก็สกิลธาตุจะสร้างความเสียหายเพิ่ม100แล้วก็ในกรณีหากว่าโจมตีโดนเนี่ยจะใช้ค่าพลังชีวิตเท่ากับ 1% ของ
พลังชีวิตตัวละครนะเอฟเฟกต์นี้เกิดได้ทุกๆ 0.3 วิถ้างั้นก็ใส่เป็นชุดนี้แล้วกันนะเดี๋ยวหาคนที่เล่นเกาะอีกคนหนึ่งมาเหมือนเดิมเซตติ้งสกิลเกาะแดนซ์แล้วก็อัลติเมทได้หรือมั้งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอ่ะลืมเดี๋ยวต้องมาปรับนะเนี่ยคือผมอ่ะเผลอกดสกิล E ของพี่วิก่อนจะอัลติเมทจริงๆอ่ะมันต้องแบบถ้าสมมุติจะกดอัลติเมทนะครับควรกดไปก่อนแล้วค่อย E เพราะไม่งั้นมันเปลืองเวลาบัฟด้วยความไม่ชินด้วยนะโหแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่าทำไมผมใส่ดาบไอตัวแซคให้จีนเนี่ยเพราะว่าค่ารีพลังงานมันไม่พอนะคือปั้นมาได้แบบเฉียดฉิวมากครับแค่พอใช้ได้ประมาณนั้นแหละฮิวได้แต่ก็ไม่สุดโอเคไหนได้ไหมเนี่ยอ่ะน่าจะได้แหละดูจากการและชุดนี้เสร็จน่าจะพอดีพอดีโอ้นั่นแหละอ้าวไม่พอดีไม่เป็นไรอ๋อลืมกดบัฟแต่ได้แล้วแหละไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราออกการท้าทายกันนะครับมาทีนี้ในเคสตัวส่วนของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปพร้อมกันเลยนะคือตะกี้นี้มันมีได้จากตรงส่วนของพาร์ทเควสใช่ไหมอันนี้เนี่ยครับอยู่ที่30ประโมเจมบวกกับมีตัวอันนี้ด้วยนะเป็นหนังสือภาพแล้วก็ถ้าเรามาเล่นตรงพาร์ทของตัวนี้เราจะได้อีก60ประโมเจมเท่ากับตอนนี้มีสะสมอยู่ที่90นะครับนี่อันนี้ทีนี้เรามารับชุดสุดท้ายกันตรงนี้เหมือนจะไม่มีเจมนะแต่ว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์โอ้โหรหัสมอสเหรอเนี่ยมีองค์ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในห้วงลึกสีฟ้าครามได้ก้าวออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคนเขียนตัวเควสนี้เข้าใจเล่นนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเรารู้ไดอะล็อกของตัวเทลซี่แต่ต้นเลยมันเดาได้นะเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยแต่จริงๆอ่ะคือผมคิดอยู่แล้วแหละว่ามันแปลกเพราะว่าเขามียาสักอย่างนึงอ่ะที่วางอยู่ตรงพื้นนะไอ้ตรงโซนที่เป็นแคมป์ของฟอร์มิเนตนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองตรงส่วนของตัวอันนี้กันเนี่ยจัมปี้ดัมตี้ของกิบรอบนู้นเนี่ยที่เล่นกับน้องคีอ่ะครับก็ยังอยู่นะมีคนแซวผมโดยบอกอย่าวางใกล้ตัวบ้านเยอะเดี๋ยวระเบิดนี่เป็นเทลซี่นะฮะน่ารักอันนี้น่ารักสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ